ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่41ข้อที่3นะคะบันทึกว่าเมื่อเขานอนเจ็บพระยาเวจะทรงพยาบาลเขาเมื่อเขาล้มป่วยพระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายดีข้อคิดจากพระวจนะนะคะทรงรักษาเราข้อคิดในวันนี้เนี่ยเอาไว้หนุนใจคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพิเศษเลยนะคะประการที่หนึ่งค่ะเมื่อเรานอนเจ็บพระองค์ทรงพยาบาลทรงพยาบาลคืออะไรทรงเยียวยาทรงบรรเทาทรงสัมผัสทรงแตะต้องที่บาดแผลของเรานะคะพระเจ้าเนี่ยเบามือกับเรามากๆแล้วก็สามารถบรรเทาความเจ็บปวดของเราทั้งหมดได้นะคะแล้วก็ในประการที่สองเมื่อเราล้มป่วยพระองค์ทรงรักษาให้หายพระองค์จะทรงทั้งพยาบาลและพระองค์จะทรงทั้งรักษาชีวิตของเราได้แล้วก็ไม่ว่าเราจะมีบาดแผลหรือเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอะไรก็ตามพระเจ้าสามารถรักษาได้เพราะว่าประการที่3พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าสามารถรักษาโรคของเราให้หายได้อย่างอัศจรรย์นะคะวันนี้ไม่ว่าเราจะเจ็บกายปวดใจพระองค์สามารถเยียวยารักษาในทุกบาดแผลและทุกโรคภัยไข้เจ็บของเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าเชื่อวางใจและพระองค์จะทรงทำให้เราหายได้นะคะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงรักษาของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐขอบคุณที่ทรงพยาบาลเราขอบคุณที่ทรงรักษาเราขอบคุณที่ทรงกระทำการอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของเราเราขอรับการรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานของเราผ่านพระโลหิตของพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้เราแข็งแรงหายดีมีสุขภาพที่ได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ